ติดเทรนด์ทวิตเตอร์แบบข้ามวันหลังถูกแชร์พฤติกรรมไม่ดีทั้งการคบซ้อนทำร้ายร่างกายรวมถึงเรื่องเงินทองและเอาของไปไม่คืนจนต้นสังกัดต้องประกาศพักงานแบบไม่มีกำหนดบิวจักรพันธ์พุทธาเป็นอีกหนึ่งนักแสดงดาวรุ่งวัย29ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพก่อนเริ่มต้นเข้าวงการบันเทิงจากการเข้าร่วมรายการคิวบอยไทยแลนด์จากนั้นก็เริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงมากขึ้นอย่างงานแสดงในละครเรื่องตาบาปสีชมพูพราวมุกและยังได้ร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอของศิลปินชื่อดังอีกมากมายรวมถึงยังมีงานถ่ายแบบเรียกได้ว่าเป็นดาวรุ่งที่กำลังโลดแล่นในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ซึ่งบิวยังมีความสามารถด้านการร้องเพลงเต้นเป่าแซกโซโฟนและเล่นเบสและยังมีผลงานเพลงในนามวง Stick With Friends ปัจจุบันเป็นนักแสดงชายชาวไทยภายใต้สังกัด Beyond Cloud โดยบิวกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นไปอีกหลังได้รับบทตัวละครชื่อพีหัวหน้าบอดี้การ์ดหนึ่งในคู่รองจากซีรีส์วายสไตล์มาเฟียเรื่อง Kin Posh The Series รักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักเมื่อปี2565และยังมีฉากเลิฟซีนกับไบเบิลวิชภาจนเกิดกระแสคู่จิ้นสนั่นเมืองและมีฐานแฟนคลับมากมายทั้งในไทยและต่างประเทศ